ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ในรถยนต์ไฟฟ้า Nissan Leaf นะครับปี2019เนาะตอนนี้จะให้ดูฟังก์ชันหนึ่งนะครับก็คือเขาเรียกว่า e-pedal เนี่ยก็คือฟังก์ชันที่ว่าเป็นฟังก์ชันใช้ในการหน่วงความเร็วของรถโดยที่เราไม่ต้องเหยียบเบรกนะครับปกติเนี่ยเบรกของรถเนาะมันจะเป็น frictional brake ก็คือใช้ผ้าเบรกกับจานเบรกในการหยุดหรือหน่วงความเร็วนะครับแต่ถ้ารถไฟฟ้าเนี่ยด้วยความที่มอเตอร์เนี่ยมันสามารถหมุนกลับทิศทางได้นะครับแล้วสามารถหน่วงความเร็วของรถลงได้อีกอย่างนึงคือมันสามารถเจเนเรตไฟกลับมาที่แบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับก็ทำให้เราสามารถควบคุมเร่งหยุดได้โดยใช้คันเร่งอย่างเดียวนะครับเช่นเราต้องการจะเร่งเราเหยียบเราต้องการจะหน่วงความเร็วนะครับเราก็ถอนคันเร่งนะครับแต่จังหวะเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้นเคยเนาะเพราะว่าคนเราเวลาขับรถทั่วไปเนี่ยมันจะไหลแต่ e-pedal มันจะไม่ไหลนะครับมันจะหน่วงก็คือมันจะหน่วงแบบค่อนข้างจะหยุดเหมือนเราเหยียบเบรกเลยครับนี่จะให้ดูว่าสมมติผมถอนคันเร่งนะสัญลักษณ์นะครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีสีฟ้านะครับกลับทิศทางมานะครับแสดงว่ามันมีการชาร์จไฟกลับขนาดที่มอเตอร์มันหมุนกับทิศทางพร้อมกับหน่วงด้วยข้อดีก็คือเราได้ไฟคืนแล้วไม่เปลืองผ้าเบรกนะครับแล้วก็เราไม่ต้องละเท้าไปเหยียบเบรกก็สนุกดีนะหมายถึงว่าถ้าเราขับในเมืองอะไรเงี้ยถ้าเราเริ่มชินแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราไม่ค่อยจะเมื่อยล้ามากนะครับแต่ถ้าเกิดใครยังไม่ชินเนี่ยก็รู้สึกว่ามันจะหัวทิ่มเนาะประมาณนั้นนะครับนี่ตอนนี้ผมไม่ได้เหยียบเบรกแล้วเนี่ยสมมติคันหน้าชะลอผมก็ถอนคันเร่งอย่างเดียวให้มันรีเจนกลับนะครับโอเคครับประมาณนี้ครับ